โ okay, อเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark n a ราทิพยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ price pattern ตัวหนึ่งในการเทรด Binary กันนะครับอ่าซึ่งสำหรับ price p a t t e r นอันนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้เทรดได้แค่ b บ n a r y นะครับมันใช้เทรดได้ทุกตลาดเลยนะครับจะหุ้นคริปโตฟอเร็ก ไดด้หมเลยซึ่งสลับไพส์แพทเทิร์นตัวนั้นนะครับก็คือตัว head and shoulder นี้นั่นเองนะครับก็ในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับผมเทรดก๊สเปล่าไปนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูผลงานเนาะก็วันแรกนะครับผมทำกำไรไปได้ประมาณ280ปเหรียญนะครับแล้วก็เมื่อวานผมทำกำไรไปได้อยู่ประมาณ2อ0อเหรียญเลยนะครับรวม2วันเนี่ยทำกำไรไปได้รวมๆประมาณ500เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็คือเยอะมากๆเลยนะครับ อ่ะก็นี่นะครับต้องบอกว่าพายพทเทิร์นตัวนี้อยู่ในทุกๆการ ตัดสินใจของผมในทุกๆไม้เลยนะครับก็โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Price Pattern Head and Shoulder นี้กันก่อนนะครับสำหรับตัว Price Pattern Head and Shoulder นี้นะครับมันจะมี2ฝั่งนะก็คือฝั่งแรกเป็น Bearish นะครับฝั่งที่2เป็น Bullish นะครับ Bearish ก็คือฝั่งกลับตัวลงแล้วก็ Bullish ก็คือฝั่งกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับโครงสร้างของมันนะครับก็นี่นะครับในตอนที่มันเป็น Price Pattern ฝั่งกลับตัวลงนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ก a ฟนะครับจะวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมีย่อตัวลงมาทำ Swing Low ก่อน แคหนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานราฟก็จะกลับตัวลงมาจากจุดสูงสุดแล้วก็มีการกลับขึ้นไปทําสวิงไฮนิดนึงนะครับซึ่งสวิงไฮตรงนี้ก็จะเป็นสวิงไฮสั้นๆนะครับซึ่งจะไม่สูงกว่าสวิงไฮที่เป็นจุดสูงสุดก่อนหน้าที่เขาขึ้นไปทำนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งลงต่อยาวเลยยาวกว่าสวิงโลก่อนหน้านู้นเลยนะครับที่เขา ไปทํามาก่อนก่อนที่เขาจะวิ่งขึ้นไปจุดสูงสุดนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น price pattern ตัว เบล h ิชเฮดเดนโชเดอร์หรือว่าเป็นตัวเฮด n ด s โชเดอร์ฝั่งขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวบูลลิชเฮดเดนโชเดอร์นะครับโครงสร้างของมันก็คือนี่นะครับจะเห็นว่าตอนแรกไหนแกรปก็จะย่อตัวลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะ,ะมีการกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะย่อตัวลงมาจนถึงจุดลึกสุดแล้วพอมาถึงจุดลึกสุดตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะกลับตัววิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีการย่อตัวลงมาทำสวิงโลก่อนนิดนนึงงะรแตต่่ี้จไม ลงมาต่ํากว่าจุดลึกสุดที่ก่อนหน้านี้เคยไปถึงมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับโบวิ่งขึ้นไปอีกยาวเลยนะครับยาวกว่าสวิงไฮก่อนหน้าที่เขากลับตัวขึ้นมาก่อนก่อนที่จะลงไปทําจุดลึกสุดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือ price pattern head and shoulder นะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างในการเทรดจริงของผมนะครับว่าเฮ้ยในการเทรดจริงของผมเนี่ย e i, มันมี p a t ทิร์นี้อยู่จริงๆรหรอมันมีแ p a t ท e r n นี้อยู่จริงหรือเปล่าอ่ะมาดูกันนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ,ออเดอร์แรกนะครับอ่ะออเดอร์แรกเดี๋ยวมาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะในภาพใหญ่นะมันก็มีเหมือนกันนะครับไพาแพทเทิร์นเฮดเดนโชเดอร์นะครับเห็นไหมอ่ะณช่วงนี้เนาะอ่ะตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดที่กราฟไปถึงอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มย่อตัวลงนะครับเห็นไหมฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูภาพเล็กอีกนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นอะไรในภาพเล็กไหมฮะในภาพเล็กก็มีแอคชั่นการกลับตัวมาเหมือนกันเห็นไหมโครงสร้างชัดเจนมากๆเพราะนั้นแปลว่าอะไร ราะนั้นแปลว่าในภาพเล็กตรงนี้ก็มี price action head and shoulder อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่มาร์คเฮ้ยแบบนี้มันมีด้วยเหรอไม่เห็นมีสวิงคล้ายๆกันที่มันหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าให้เราวาดรูปเนาะ,ะเดี๋ยววาดรูปซะหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เห็นโครงสร้างของการาฟชัดเจนขึ้นเนาะเห็นไหมถ้าเราวาดเป็น head and shoulder นะครับมันก็จะคล้ายๆกันตามนี้เลยนะครับเห็นไหมก็ Graph, ก่อนจะขึ้นไปตรงนู้นนะครับก็มีก่อนจะไปถึงจุดสูงสุดนะครับมันก็จะมีการทำสวิงก่อนรอบหนึ่งเนาะเป็นสวิงเล็กๆนะครับคราวนี้พอไปถึงจุดสูงสุดแล้วกราฟเริ่มกลับตัวลงเห็นไหมอตอนที่มันเริ่มมีการกลับตัวลงนะครับอันนี้ก็จะมีการทำสวิงเล็กๆนิดนึงเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเห <aker> ็นไหมสวิงที่กลับตัวเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้สูงกว่าสวิงสูงสุดที่เขาเคยไปถึงแล้วก็ หลังจากนั้นก็กลับตัวลงยาวเลยเพราะนั้นคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆนะครับว่ากราฟณนะช่วงนี้เนี่ยยังไงก็กลับตัววิ่งลงได้ดีแน่นอนหรือมีโอกาสสูงมากๆแน่นอนที่กราฟหลังจากนี้จะกลับตัววิ่งลงไปได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมฮะณนะตรงนี้ตอนที่ผมเข้าเทรดผมก็เลือกเข้าเทรดณจุดจุดนี้นะครับเห็นไหมนะจุดที่มันเริ่มเกิดการกลับตัวลงตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้ไม้นี้ของผมได้เปรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ไม้แรกเนาะเดี๋ยวเราไปดู ไม้ถัดไปนะครับอ่ะอันนี้ไม้ที่2นี่นะครับทุกคนเห็นไหมฮะในไม้ที่2ของผมก็มีเหมือนกันนะครับไพ่แพทเทิร์นเฮดเด้นโชเดอร์นะครับเห็นไหมฮะครับ ก่อนกลับตัวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับมีการย่อลงมาทําสวิงตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับคราวนี้พอเขากลับตัวลงตอนขากลับตัวลงนะครับก็กลับตัวลงมาลึกสุดได้เท่านี้แล้วก็มีการกลับขึ้นไปทําสวิงก่อนแป๊บหนึ่งแล้วสวิงนี้นะครับก็ไม่ได้สูงกว่าสวิงก่อนหน้าเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้นะครับถ้าเขาจะกลับตัวลงก็มีโอกาสสูงที่จะกลับตัวลงมาได้ดีเลยแล้วก็อาจจะกลับตัวลงมาได้ลึกกว่าสวิงโลก่อนหน้าที่เขาทําก่อนจะขึึ้้นนนนนไปถงงงงจุุดดสสูตรรีเเลยัั่อคบ ก็นี่นะครับผมก็เลยเลือกเข้าเทรดตรงนี้ไปนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมากราฟวิ่งลงได้ดีได้สวยเลยนะครับภาพใหญ่ก็เป็นเทรนขาลงลงมายาวๆด้วยก็ชัดเจนไปอีกนะครับแรงขายภาพใหญ่ก็ามาช่วยส่งให้กราฟณปัจจุบันนี้ให้กับตัวลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมแรงขายก็เข้าเข้าแล้วก็สุดท้ายดันกราฟลงยาวเลยนะครับไม้นี้ผมก็จบ ชนะไปนะครับคราวนี้มีให้ดูอีกไม้นะครับทุกคนนี่นะครับตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเหมือนกันเลยท่าเดียวกันเป๊ะนะฮะเห็นไหมฮะปัจจุบันนะครับก่อนหน้าวิ่งขึ้นไปอทาสวิงไฮตรงนี้หลังจากนั้นก็ย่อตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเขาไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วเขาเกิดการกลับตัวลงเห็นไหมฮะเขาก็ลงมาลึกสุดตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีการกลับตัวขึ้นมาทําสวิงไฮตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วหลังจากกนนั้ เริ่มเกิดการกลับตัวลงนะครับเข้าเข้าสู่ช่วงขาของการกลับตัวลงเนาะซึ่งผมก็มาเข้าเทรดณช่วงนี้พอดีนะครับนี่ขาของการกลับตัวลงตรงนี้เห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้น g a ฟก็กลับตัววิ่งลงมายาวแล้วก็ไม้นี้ผมก็จบชนะไปนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมฮะ price pattern head and shoulder อยู่ในทุกๆไม้ที่ผมเข้าเทรดเลยนะครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมเทรดลงเยอะกว่าเทรดขึ้นนะครับเก่งหน้าเซล์เยอะกว่าเก่งหน้าใบเานาะ,ะกะ็มันไม่มีตัวอย่างให้ดูอะที่ผมเทรดขึ้นอะ ส่วนใหญ่ผมเทรดลงบ่อยกว่าเทรดขึ้นนะครับไม่มีตัวอย่างออเดอร์เทรดขึ้นให้ดูนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็นี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าในการเข้าเทรดของผมผมเห็นไหมฮะมันมี Pri c e pattern head a n d shoulder นี้อยู่ตลอดเลยนะครับในการเทรดกราฟเปล่าของผมนะครับแล้วก็จังหวะที่ผมเข้าเทรดบ่อยมากเลยก็คือจังหวะนี้นะครับอ่ะก็คือรอให้เกิดอแอคชั่นมันกลับตัวขึ้นไปก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็ค่อยเริ่มเข้านะครับนี่ นี่ครับนี่คือจังหวะที่ทํากําไรได้ดีที่สุดเลยนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ของผมนะครับที่ทําให้ผมทํากําไรได้รวมไปถึง500เหรียญเลยนั่นเองนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับอ่าผมมาแชร์ไพสแพทเทิร์นให้ทุกคนดูกันนะครับว่าอ๋อเฮ้ยนี่นะผมใช้ไพสแพทเทิร์นตัวนี้ในการเทรดในทุกๆไม้เลยนะกะ็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเอาไปปรับใช้กันดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับไพสแพทเทิร์นตัวนี้เนาะคลิปนี้ผมก็มาแชร์กลยุทธ์มาแชร์วิธีการเทรด ให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนอะไรมากนะครับทุกคนอาจจะแค่มาแชร์เฉยๆเนาะว่าโอเคผมเทรดยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนื้อหาตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อาจจะยังเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดกันอยู่ ได้นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือเก่าเนาะใครที่กําลังหาออวิธีการเทรดอยู่ผมก็เชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆหาวิธีการเทรดของเพื่อนๆให้ดีมากขึ้นได้อีกด้วยนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ กันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะแล้วก็ก่อนจากลาก,กันไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนที่ผมเทรดผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดกันได้นะครับ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนามากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ